สุดท้ายได้ไหมเจ้าคะถ้ำถ้ำไม่ได้ถ้ำนี้ก็ไม่ได้ก็เลยไปอีกถ้ำที่เขาว่าที่มีพระตายนั่นถ้ำที่ใดก็คือไปได้ที่ถ้ำพระสุดท้ายไปอยู่ถ้ำที่พระตายไปอยู่ที่ถ้ำพระตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมพระท่านไปตายที่นั่นก็คือพระไม่มีวินัยเดี๋ยวเราสอบสวนดูแล้วเจ้าค่ะคือเป็นพระที่พกกระตังเจ้าค่ะแล้วบัดนี้คนก็เลยเกิดโลภก็เขาเล่นการพนันกันในหมู่บ้านก็ไปเล่นด้วยไม่หมดเงินอะไรนะเจ้าค่ะหมดเงินคนที่เล่นการพนันเจ้าค่ะก็หาเงินที่จะมาเล่นต่อก็เลยมาเอาเงินพระมาเอาเงินพระพระมาให้ก็เลยลัดคอได้เงินไป300ภายหลังมาเขาไปจับได้เจ้าค่ะแล้วเขาก็จับได้เขาก็ปล่อยปลาหมดแล้วเจ้าค่ะมันไม่ตายหรอกเราเพราะไม่มีเงินไปอยู่ที่ถ้ำนั้นนั่นคือการเริ่มต้นเริ่มต้นทำอะไรบ้างคะที่สังขะหลังจากที่ได้ถ้ำเป็นของตัวเองแล้วได้ถ้ำเป็นของตัวเองแล้วก็เดินโยมกลมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันตลอดคืนแล้วก็สนุกสนุกสนุกกับการนั่งสมาธิสนุกกับการนั่งสมาธิสนุกกับการต่อสู้ของความกลัวเจ้าค่ะที่เราไม่เคยอยู่คนเดียวเจ้าค่ะในชีวิตก็เราไม่เคยอยู่คนเดียวเลยเจ้าค่ะอยู่ในสำนักก็มีครูบาอาจารย์มีศิษย์ร่วมสำนักเยอะมากเป็นร้อยๆแล้วพอไปอยู่คนเดียววันถ้ำที่เพิ่งมีพระตายด้วยถ้ำที่มีพระตายด้วยแล้วก็ถ้ำที่มีสิ่งมหัศจรรย์ด้วยเจ้าค่ะคือมีของโบราณมีวัตถุโบราณในสมัยอยุธยาอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอยู่ในใต้ดินอยู่บนดินนี่อ๋อที่เห็นกันเนี่ยนะคะอยู่ในถ้ำเลยเจ้าค่ะแล้วก็มีคนไปบอกว่าไปฝันว่าหลวงพ่อต้องเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปด้วยนะได้เอามาไหมเจ้าค่ะเอามาอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดเววัดเวรุวันที่เมืองการที่เมืองการเจ้าค่ะเป็นพระในยุคพระเจ้าทรงธรรมที่อยุธยากษัตริย์องค์ที่17-18ของอยุธยาเป็นพระสำริดเป็นพระไม้สัก พระไม้สักที่ทางโบราณคดีเขาบอกว่านี่เป็นองค์ที่3ที่เขาพบที่เป็นไม้สักที่เป็นไม้สักหลวงพ่อเจ้าค่ะสนุกยังไงเจ้าคะสนุกที่ว่ามันมีสิ่งลึกลับอยากฟังเจ้าค่ะคือการไปอยู่ป่าเราจะต้องดูข้างในแล้วก็ดูข้างนอกในวิจาราเข้าไปอยู่ในป่าเจ้าค่ะเราจะต้องดูข้างนอกด้วยโลกภายนอกเขาต้องการอะไรกับเราเขาต้องการพบอะไรกับเราไม่ใช่เรากำหนดเข้าไปแต่ใจที่เดียวเจ้าค่ะคือโดยปกติแล้วตั้งแต่อาจารย์ออกจากวัดป่าเดินทุ่งพรมาอาจารย์ก็ไม่เคยได้สนใจกับโลกภายนอกเจ้าค่ะมีทางเดียวที่จะเข้าไปดูข้างในอยู่อย่างเดียวตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีวิหารธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของเราเท่านั้นเจ้าค่ะทำงานของเราเท่านั้นไม่อยากสนใจกับเรื่องภายนอกเมื่อไปถึงที่ไปอยู่ตรงนี้แล้วบัดนี้มันมีส่วนคนที่มาเกี่ยวข้องหรือวิญญาณที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาต้องการส่วนบุญเมื่อเขาได้ส่วนบุญแล้วเขาก็จะมาขอบคุณเราส่วนบุญจากการที่หลวงพ่อไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่นั่นนั่งสมาธิที่นั่นอยู่ที่นั่นการนั่งภาวนาเป็นการแผ่ส่วนกุศลแผ่ส่วนกุศลกุศลเกิดจากความสงบเพียงแค่เราทำจิตให้สงบก็เป็นกุศลแล้วเพราะเป็นการไม่ได้ให้ใจเนี่ยไปทำไปคิดหรือไปทำในสิ่งที่ชั่วร้ายการเพียงแค่เก็บใจไว้ในที่ที่ดีและสงบก็ถือว่าเป็นกุศลแล้วถูกไหมเจ้าคะกุศลแล้วค่ะแค่กุศลมันยากนะคะไม่ใช่คำว่าแค่โยมพยายามโยมยังไม่สำเร็จเลยเจ้าคะขนาดนั่งอย่างนี้ยังเมื่อยกลับไปกลับมาเจ้าคะแล้วพอเสร็จแล้วบัดนี้พอเขาได้รับส่วนบุญแล้วเจ้าคะเขาก็จะไปตามวิธีทางของเขาทำไมในถ้ำนั้นถึงมีวิญญาณเจ้าคะวิญญาณคนไปอยู่ในถ้ำมาก่อนสมัยพันปีร้อยปีหรือยังไงทำไมวิญญาณไม่อยู่ตามบ้านที่เขาอยู่กันเจ้าคะเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในถ้ำเทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ลุกขมูลที่ว่างที่แจ้งห้วยน้ำลุกกะเทวดาทั้งหลายเจ้าค่ะก็ต้องการส่วนบุญ
กองการส่วนบุญเพราะว่าเทวดาก็ยังต้องไปเกิดใช่ไหมเจ้าค่ะยังต้องไปเกิดเจ้าค่ะฉะนั้นเมื่อเขาได้ส่วนบุญแล้วเขาก็จะขอบคุณเราหลวงพ่ออย่างนั้นโยมสงสัยเราไปไหนก็แล้วแต่เราทำแต่ความดีไปก็มีเมตตาภาวนาแผ่กุศลตลอดไม่ว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่จะตามตัวเราคืออะไรเจ้าคะก็คือเขาจะขอบคุณเมื่อเขาได้รับส่วนบุญแล้วเขาจะขอบคุณเราเขาจะขอบจะโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไปเขาก็ต้องการที่จะพยายามจะขอบคุณเราให้ได้แล้วถ้าเราก็พยายามกลัวเขาให้ได้ยอมนอกเรื่องนิดนึงแล้วถ้าอย่างเราเองไปไหนไม่เคยทำดีเลยค่ะเจ้าหลวงพ่อมาแนวไหนคะแล้วเราที่เราไหว้พระคือไม่ถึงขนาดทำไม่ดีนะเพียงแต่เฉยๆอ่ะเฉยๆคือไม่ได้แผ่เมตตาอะไรใครยิ้มก็ยิ้มด้วยใครประสบัติบ๊อบก็คว้าค้อนใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กุศลตามมานะคะหลวงพ่อก็มีความดีของเราก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ว่าระหว่างความดีกับความชั่วอันไหนมันมากกว่ากันเท่านั้นเองเจ้าค่ะเขาจะพยายามขอบคุณมาในรูปแบบต่างๆมาในรูปแบบต่างๆหลวงพ่อกลัวไหมบางทีก็ขึ้นบนภูเขาเจ้าค่ะเพราะไอ้ที่พักมันอยู่ติดกับภูเขาหน้าผาแล้วข้างในเป็นถ้ำเจ้าค่ะเสร็จแล้วเขาก็โดดลงมาใส่หลังคาปุ๊มชะโงกไปเห็นเป็นอะไรเจ้าคะก็มีแต่ที่ว่างเปล่าแต่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงหลวงพ่อมีลูกศิษย์ไปช่วยไหมเจ้าคะตอนนั้นไม่มีอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวห่างจากหมู่บ้านเยอะไหมเจ้าคะ4กิโลกว่า5กิโลเช้ามาก็เดินไปบิณฑบาตเช้าก็เดินไปบิณฑบาต4กิโลทุกวัน5กิโล8กิโลไปกลับได้อะไรกลับมาเจ้าคะได้ข้าวมา 2-3 ทัพพีบางวันก็ได้2ทัพพีบางวันก็ได้3ทัพพีข้าวล้วนๆฉันแต่ข้าวเปล่าเหรอเจ้าคะผลไม้บางวันก็มียอดไม้หน่อไม้น้ำพริกบ้างในบางวันก็เป็นคนเฝ้าไร่ค่ะค่ะชาวไร่ชาวไร่ข้าวก็คือข้าวไร่ข้าวก็คือข้าวไร่แข็งเหมือนก็ขอนไม้แข็งทีเดียวหลวงพ่อสนุกกับการดูภายนอกสนุกกับการเข้ามาอยู่ภายในสนุกกับภายในเพราะมันกลัวมันก็ต้องกลับมาอยู่ภายในเจ้าค่ะบางทีเขาก็มากดข้างฝาเจ้าค่ะไอ้ฝากุฏิเราเห็นเป็นรอยมือ5นิ้วฝาเป็นฝาขัดแตะใช่ไหมเจ้าค่ะฝาขัดแตะฝาไม้ไผ่ขัดแตะนิ้วหนึ่งก็ลอยนิ้วมันก็เท่านี้ยาวสักขนาดศอกไม่ใช่คนแน่ๆท่านทำยังไงคะก็นั่งแผ่หลับตาท่องว่ายังไงดีเจ้าคะเผื่อโยมได้เจอบ้างไม่ต้องท่องอะไรมันไม่ต้องท่องอะไรจิตมันก็สงบแล้วเพราะมันกลัวตายตอนนั้นคิดว่าผีหรือเปล่ามันคิดไม่ทันเพราะไม่ได้คิดพอมันเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้คิดตอนนั้นหลวงพ่ออายุสักประมาณ30กว่า31ปี31ปีบวชมาแล้ว10พรรษา12พรรษาแล้ว12พรรษาเอาผีอยู่ไหมเจ้าคะก็อยู่เราก็อยู่กับผีกดเข้ามานี่นิ้วมือแต่ละนิ้วนี่ยาวศอกเจ้าคะน่าสนุกจังเลยแล้วก็นั่งหลับตาอย่างเดียวนั่งหลับตาแล้วทำยังไงต่อคะไปอยู่กับความสงบได้ยินหลับตาแล้วก็ยังได้ยินค่ะหลวงพ่อไม่ได้ยินพอเข้าไปอยู่ความสงบแล้วมันจะทำอะไรมันก็ไม่ทำแล้วอ่ะแล้วความกลัวล่ะคะเราไล่มันได้ยังไงความกลัวก็ไม่มีนะพอจะกลัวไปไหนจะวิ่งไปก็มีแต่ป่าทั้งนั้นนี่ยิ่งไปเห็นเยอะในป่าเพราะมันมีที่ว่างอยู่แค่20เมตรนี่เองถ้าเข้าไปอาจจะรออยู่อีกฝูงหนึ่งออกจากตรงนี้ไปอาจจะไปรอเจออยู่ข้างหน้าอีก3ฝูงฉะนั้นเราก็เลยอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะเดือนกว่าหลับตาจะได้ยินเสียงมันมาทุบมันมากดมันกระโดดใส่อะไรก็ไม่สนใจสารพัดบางทีก็ไปเปิดตุ่มน้ำแล้วก็กระแทกเห็นไหมคะตอนฝาลอยขึ้นมาเห็นไหมเจ้าค่ะเห็นมือไหมเจ้าค่ะไม่เห็นมือแต่เห็นฝามันลอยขึ้นโอ้ถ้าเป็นโยมวิ่งแล้วเจ้าค่ะ
หน้าผาก็หน้าผาเถอะจะวิ่งไปไหนถ้าวิ่งออกมาก็อีก50กิโล30กิโลถึงจะถึงหมู่บ้าน4กิโลถ้าจะวิ่งไปทางนี้บ้าน3หลังนั้นก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดบางทีเขาก็อยู่ตอนเช้าตอนบ่ายมาเขาหนีแล้วเจ้าค่ะมันกันดานจริงๆอำเภอทองผาภูมิทองผาภูมิเวลาเราจุดเทียนทำวัดเย็นเจ้าค่ะเทียนมันสั่นจะมาเขย่าเทียนเล่นมันเขย่าทั้งกุฏิเลยมันเขย่าทั้งถ้ำเลยโอ้โหถ้ำมันจะพังหรือเปล่าแต่ว่าต้องมาหลายตัวนะเจ้าค่ะถ้าเล่นเขย่าทั้งถ้ำเนี่ยถ้ำมันจะพังหรือเปล่าเรามองขึ้นไปเลยเจ้าค่ะว่าหินไอหินปูนก้อนไหนมันจะพังลงมาให้เราหรือเปล่าทำอย่างนี้อยู่เดือนนึงเหรอเจ้าค่ะสองเดือนที่เขาทำอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่เริ่มจากมีเสียงเริ่มจากไอ้ที่เราเห็นมือที่มันผักเข้ามานี่นะเจ้าค่ะแล้วก็กระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปจากแค่เจ้าค่ะเพื่อจะไปดูว่ามันเป็นใครมันก็ไม่มีมันก็เงียบไปเสียโหยสนุกแสดงว่าเรากล้าเราก็กล้าแสดงว่าหลวงปู่ฟันต้องฝึกหลวงพ่อมาดีมากๆแต่ว่าเรากลัวเราก็กลัวแต่ว่าเราอยากดูว่ามันเป็นใครเจ้าค่ะมันถึงมีอำนาจขนาดนี้หลวงพ่อฝึกยังไงทำไมถึงเวลานั้นเนี่ยวิชาที่เรียนมาทั้งหมดถึงได้เอามาสู้กับพวกนี้ได้อย่างไม่หวั่นไหวเจ้าค่ะอ